สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาชมช่องเดอะยุทธสตอรี่นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาเจอกันในช่วงของ DIY สอนถักเชือกกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาถักพวงกุญแจประดับถักเป็นห่วงลายแท็บมาให้เพื่อนๆได้ชมกันจะเป็นยังไงไปติดตามชมในคลิปกันได้เลยครับนี่นะครับอุปกรณ์สำหรับการสาธิตในวันนี้ก็จะมีห่วงกลม1อันนะครับห่วงก็จะใช้อันเล็กอันใหญ่ก็ได้แล้วก็มีเป็นเชือกพาราคอตลายพาร์ทเทลความยาวอยู่ที่ประมาณ120เซนนะครับเส้นนี้เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็ทบเชือกให้ได้ครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็จับจุดตรงกลางเสร็จแล้วเราก็จะมาผูกปมตรงหัวเชือกแบบนี้เพื่อทำเป็นบ่วงตรงหัวนะครับก็ผูกธรรมดานี่แหละครับ1รอบแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะได้หัวบ่วงแบบนี้ก็เอาไว้ไปคล้องกับพวงกุญแจนะครับเอาละครับต่อไปเราก็จะมาเริ่มถักวิธีถักเราก็จะสอดเชือกฝั่งขวาก่อนถักทีละเส้นนะครับนี่นะครับเราก็จะกลับมาสอดเชือกกลับเข้ามาตรงรูห่วงแบบนี้นี่นะครับเสร็จแล้วก็อ้อมเชือกพันถักไปด้านหลังนี่นะครับพันไปด้านหลังแบบนี้ให้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เสร็จแล้วก็เอาเชือกกลับเข้ามาตรงรูของห่วงนี่นะครับก็เชือกกลับเข้ามาของกลับเข้ามาในรูห่วงแล้วก็เอาเชือกวกเข้ารูบ่วงในเชือกเส้นของมันเองนั่นแหละครับนี่นะครับก็จะได้การพันถักในรอบแรก1ครั้งนะครับนี่นะครับก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับนี่ครับก็ดึงตึงตึงดึงแน่นๆนะครับในการถักแต่ละรอบนะครับก็ดึงเชือกให้ตึงนี่นะครับถ้าออกมาลักษณะนี้ก็ถูกนะครับถักต่อไปครับเอาเชือกสอดเข้ารูห่วงกลมเสร็จแล้วก็วกเอาเชือกเข้าในรูของมันเองตัวของมันเองนะครับนี่ก็จะออกมาในรอบที่2ดึงทุกครั้งดึงตึงๆนะครับเชือกนี่ครับก็จะออกเป็นลายเดิมละครับรอบต่อไปก็ถักเหมือนเดิมนะครับเอาเชือกเข้าห่วงกลมเสร็จก็กลับเข้ามาสอดรูบ่วงเชือกตัวของมันเองแบบนี้นี่นะครับก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ละรอบนี่ครับก็จะพอเห็นลายออกมาแล้วนะครับก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วครับก็ถักมาจนถึงครึ่งของห่วงกลมนะครับเชือกด้านขวามือเราจะถักทีละครึ่งนะครับต่อไปก็มาถักด้านฝั่งซ้ายมือกันบ้างนะครับนี่ครับสอดเชือกเข้ามาเสร็จแล้วก็พันไปด้านหลังพันเชือกอ้อมเชือกกลับไปด้านหลังแบบนี้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็เอาเชือกสอดเข้ารูห่วงเสร็จแล้วก็สอดกลับเข้าไปตรงรูของมันเองนะครับเชือกฝั่งเส้นซ้ายนี่นะครับนี่นะครับก็จะได้ในรอบแรก1ครั้ง1รอบนั่นแหละครับนี่ดึงให้ตึงๆนะครับเวลาถักในแต่ละรอบเพื่อที่ลายเชือกจะได้เท่าๆกันสวยเนียนเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็จะได้ในรอบแรกแล้วนะครับนี่ต่อไปก็ถักเหมือนเดิมนะครับก็เอาเชือกสอดเข้าตรงรูห่วงเสร็จแล้วก็วกกลับเข้าไปรูเดิมของมันนะครับแบบนี้นะครับ
ก็ดึงถักอีก1ครั้งนี่ครับก็จะได้ลายเดิมก็ถักไปเรื่อยๆครับจนสุดความยาวของเชือกให้มาบรรจบกันนี่นะครับตรงกลางแบบนี้นะครับให้มาบรรจบกันแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับขั้นตอนการถักนะครับต่อไปก็จะมาเก็บปลายเชือกกันนะครับก็จะเก็บเป็นปมเชือกตะกอนี่ครับก็ควายเชือกให้ได้เหมือนเลข6กับด้านเสร็จแล้วเอาปลายเชือกอีกด้านนึงมาสอดตรงกลางนี่นะครับแล้วก็จะออกมาคล้ายๆเลข8แบบนี้นะครับถ้าออกมาเป็นเลข8แบบนี้ก็แสดงว่าถักถูกต้องนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็จะวกปลายเชือกแต่ละฝั่งอ้อมด้านหลังแล้วก็สอดกลับเข้ามาในรูตรงกลางนะครับทำให้ดูนะครับนี่อ้อมไปด้านหลังแล้วก็วกเชือกกลับเข้ามาตรงรูตรงกลางของแต่ละฝั่งให้เชือกมาชนกันตรงรูตรงกลางนะครับถ้าเชือกมาชนกันตรงรูตรงกลางก็แสดงว่าถูกต้องนะครับนี่ก็จะออกมาเป็นปมตะก้อนะครับแค่ปรับแต่งอีกนิดๆหน่อยๆนะครับนี่ครับปรับแต่งก็จะออกมาเป็นปมตะกร้อแบบนี้แล้วนะครับนี่ครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับการถักพวงกุญแจประดับแบบมีห่วงนี่นะครับนี่ครับพวงกุญแจประดับแบบมีห่วงลายแถบนะครับนี่ครับห่วงด้านบนก็เอาไปคล้องกับพวงกุญแจได้เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับพวงกุญแจประดับถักเป็นห่วงกลมเป็นลายแถบนะครับเพื่อนๆก็ลองถักกันดูนะครับถักไม่ยากดูไม่ทันยังไงย้อนดูหลายๆรอบนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้ได้เพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการสอนถักเชือกสอนผูกเงื่อนหรือว่าชอบดูคลิปบ้านๆช่อง The Youth Story ก็ลงมาให้ชมกันบ่อยๆแบบนี้ล่ะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ